วันนี้อิ๊วอยู่ที่ช่องอันมาเลยสวยมากโหวิวแบบเอออยู่ต่างประเทศแล้วนะตอนนี้อิ๊วแบบน่ารักมาจ่ายเงินลาวได้ไหมเป็นจุดผ่อนปรนแบบเราเดินข้ามไปข้ามมาไม่ต้องใช้พบกับอีฟนะคะอีฟี่ยินวันนี้อีฟอยู่ที่ช่องอันมานะคะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแต่ว่าอยู่ในอำเภอน้ำยืนนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คือเป็นชายแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานะคะนี่จะพาพี่ๆทุกคนเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนะคะเราสามารถจะข้ามไปยังประเทศกัมพูชาแบบว่ายังไงได้ไหมเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะอิดมากับน้องอ้อมนู่นเลยนะคะนี่แล้วก็คุณพ่อทองแท้อยู่นู่นพ่อบอกไม่เข้ากล้องพ่อบอกอยู่นู่นเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้อิดเข้ามาก็คือผ่านจุดตรวจนะคะตรงข้างหน้าเนาะประเทศไทยก็คือเขาเก็บค่าเข้านะคะคนละ30ลด30อันนี้มา4คนก็140บาทนะคะลด20เนาะเป็น140แล้วก็วัคซีนต้อง3เข็มนะคะก็คือเข้าโดยที่ไม่ต้องตรวจ ETK แต่ว่าถ้าใครที่แบบ2เข็มก็คือต้องตรวจ ETK ก่อนเนาะตรวจที่หน้าด่านก็ได้นะคะก็คือมีค่าใช้จ่าย ETK 70บาทแต่ถ้าใครพกมาเองก็คือตรวจได้เองเลยแล้วก็เข้าไปที่ช่องอันมาก็คือเดี๋ยวเราจะข้ามไปนะคะโอเคตามนี้เลยค่ะเย้ๆๆไปเลยเมื่อกี้เกือบขับรถเข้ามาแล้วเมื่อกี้กำลังแบบขับรถเข้าไปเลยแบบงงๆนะคะโอเคเขาบอกว่าห้ามรถนักท่องเที่ยวทุกชนิดเข้าได้เฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยทำรายการทำรายการอันนี้หมาต่างประเทศหรือหมาบ้านเราหมาป่าหรือเปล่าอยู่ในป่านะคะอาจจะเป็นหมาป่าก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปอู้เข็นอะไรอย่างมันอ้อน้องเดี๋ยวเราจะข้ามไปข้ามได้ไหมเราต้องลุ้นนะตอนนี้เรามาเวลาโอ้โหบ่ายสองโมงครึ่งนะคะโอ้เขียนอะไรมา ตอนนี้เรามาก็คือบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็คือเราต้องกำออกไปก่อน4โมงเย็นเพราะว่าด่านเขาปิด4โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามว่าเข้าได้ง่ายไหมอะไรยังไงเนาะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามอิมาเลยนะอิมาครั้งแรกนะคะมาที่ช่องอันมาครั้งแรกเลยโคตรตื่นเต้นมากนะคะตอนนี้โอเคเดินข้ามไปคนหลายวะจ้าใช่ไหมว่ามีคนไหนวะจ้าหนูมาคำด่าไม่เป็นไรเรามาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเรามาแบบเหมือนเมาช่องเหมือนเมาด่านนะนี่เอาไปข้ามไปกันโอเคตรงนี้อาจจะถ่ายไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆเนาะตอนนี้นะคะอีฟก็ผ่านมาก็คือเป็นช่องอันม้าเนาะตรงนี้เป็นช่องอันม้าก็คืออยู่ในอำเภอน้ำยืนนะคะห่างจากน้ำยืนประมาณ10กว่ากิโลเนาะถ้าใครผ่านตัวเมืองน้ำยืนมาผ่านหน้าโรงพยาบาลก็คือตรงมานิดหน่อยก็เลี้ยวซ้ายมาเลยนะคะโหบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะพาลงไปชมบรรยากาศที่น่าอุ้ยมีขายกระเทียมด้วยนี่มีรถกัมพูชาคันใหญ่ดิ๊กเบิ้มมากเจอเดย์เสือเสดยเสือเสดยอะไรปนมัน1กิโล50 1กิโล50บาทโอ้มวยกิโล50บาทอ๋อ1กิโลโอเคค่ะ
เอาคืนเอาคืนนี่เหมือนมาแบบว่ามาทดสอบภาษากัมพูชาเนี่ยเรียนมาไม่กี่คำพูดไทยได้ใช่ไหมพูดได้ยิ้มใส่ยิ้มใส่อุ้ยแบบน่ารักมากเลยได้ป่ะได้อันนี้ปลูกที่นี่เหรอคะจ้าโอ้แล้วบ้านอยู่ไกลไหมคะไม่ใกล้อยู่ใกล้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เดินไปชมบ้านแหละค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยห้ามไปบ้านหนูไม่ได้เนาะบ้านน้องไม่ได้ไปนู่นไม่ได้ต้องได้แค่นี้นะอันนี้ก็คือกัมพูชาแล้วนะนี่นี่ไงเราอยู่ต่างประเทศแล้วนะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยกัมพูเดียกัมพูเดียจ้าจ้าจ้าอายุนวิพี่แบบดีด้วยหรอไม่คิดว่าเฮ้ยอยู่แบบใกล้ๆกับอุบลประมาณ100กิโลจะมีแบบว่าด่านพรมแดนที่มีแบบของมาขายแบบนี้ด้วยอ่ะอู๋มากชลัยคนนั้น20จ้า20ปีควรจ้าปีควรควรเรียลมีควรบักไผ่บักไผ่นี่คือ20ใช่คะอ๋อแต่ถ้าพูดเป็นภาษาได้เป็นเงินกัมพูชาเท่าไหร่คะทีเดียวค่ะ 2,000 แล้ว 2,000 เรียลอย่างเงี้ยแล้วประมาณนี้เรียลเรียลแล้วประมาณนี้นี่เลยอันนี้ถ้าเราอยู่บนมันปีควร 2,000 เหมือนกัน 2,000 เหมือนกัน20เหมือนกันขอบคุณมากค่ะอาถามเบียร์แต่กินน้ำนะคะเอาน้ำอุ้ยน้ำคนนี้น่ารักค่ะนี่คุณนึกว่าสิงเลยมันอ่านยี่ห้ออะไรครับพี่อ๋อสตางเซนดิงกิ้งวอเชอร์เบียร์ดังเยอะเอาอันนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาตามพี่มาเที่ยวเบียร์พี่อาเลยเนาะเบียร์ยังค่ะพี่เดี๋ยวเมาก่อนถ้าดื่มตั้งแต่ตรงนี้น่าจะเมาก่อนพวกใหญ่ๆเอาไปตำส้มตำบ้านเราพวกไม้นะพวกใหญ่นี่ก็300อันนี้150บาทเองต่างๆไม้อะไรคะไม้บกค่ะไม้บกนะคะอยู่นี่ชาวกัมพูชาก็จะพูดไทยได้นะคะเวลาเรามาที่ช่องอ่านม้าก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะว่าจะคุยไม่รู้เรื่องตอนนี้ขอบคุณค่ะเอาคืนค่ะเข้าไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปทานแบบโลคอลที่นี่มีอะไรแบบกัมพูเดียกินได้ไหมครับครบปะครบปะอุ้ยครบกันนี่มาดิครบน้ำครบปากครบอย่างนี้บาทของคุณเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อนะเย็นวันตาพิมานะคะอ๋อให้ทุกคนให้มากกว่าป้านะคุณเท่าไหร่ล่ะคะคุณนั่ง80บาทให้คุณนั่ง80บาทค่ะกิโลนั่งนะกิโลนึงค่ะช่วยเอาน้องช่วยเอาเอาแดงกิโลนึงเอาเข็มดอกบาทไม้ละ10ไม้ละ10บาทอุ้ยฟังรู้เรื่องแล้วนะโมยดอกบาทก็คือ10บาทเอากี่ไม้พ่อเลือกเอาเลยค่ะลูกชิ้นไม้ละ10บาทนะโมยดอกบาทโมยดอกภาษากัมพูชาเรียกอะไรครับพี่ลูกชิ้นพูดยังไงนะแล้ววงพี่ก็วางเราไม่รู้เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปนี่มีหนุ่มจีนด้วยนะหนุ่มมาจกไงเราไปกินหนุ่มมาจกนกจกนมไงเปิดเที่ยวขายหนุ่มจีนด้วยนะคะอันนี้อยู่กัมพูชาลิ้นนะทุกคนจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วก็ใส่พริกไงพี่เขาใส่พริกให้ขายพอซื้อ60บาท6ไม้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณเดี๋ยวเดินทางต่อเรายังอยู่อีกอันนี้แบบว่าช่วงนี้ฤดูฝนนะเราต้องเอาไปแบบว่าใต้กบใต้เขียงไงไอทีนมันจะแบบว่าไว้ที่หัวก็ได้นะเขาเรียกอะไรคุณเขาเรียกอะไรคุณเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยแบบไฟฉายไฟฉายโอ้นี่หน่อหวายอันนี้หวายเข้าไปมัดเท่าไหร่ครับอร่อยหน่อหวายนะคะแกงอร่อยนะแบบขมๆอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วก็แล้วมีโค้กแบบนี้อันนี้อะไรหรอมันนกครับมันนกโอ้มันนกอันนี้มันนกถ้ากินให้กินมันนี้เราจะไม่นกเราเดินต่อเดินต่อไม่เคยเห็นคือปิ่นโตอุ้ยปิ่นโตไหมใครคนนั้นขายได้600ไม้อะไรคะถ้าไม้มาประดุงจ้ะไม้ประดุงเลยนะเนี่ยเราซื้อไปประดับบ้านได้ค่ะซื้อไปลงเพนลงวัดไปจังหันเด้อนั่นแหละไปวัดกันเด้อวัดกันนะคะปิดกี่โมงคะปิดร้านกี่โมงคะ3ก็ถึง4ยังไม่ชาร์จต่อจะปิดแล้วนะคะแม่ชาวกัมพูชาน่ารักบ้านอยู่ไม่ไกลใช่มั้ยคะแม่อยู่ไหนคะบ้านทางร้านนี่เองจ้ะโอ้สวยมากวิวแบบสวยเลยเดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้อันนี้คืออะไรหรอคะแม่ตรงนี้อันนี้ภาษาบดีอะไรเรายังพูดภาษาไทยกับเขารู้เรื่องนะอันนี้คือแบบถือว่าโอเคนะแม่มาเที่ยวนะคะบรรยากาศดีมากนี่ว่าเขาใหญ่นะตอนนี้ก็คือเราอยู่ในเขตกัมพูชาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในเขตกัมพูชาเลยนะคะก็คือตอนนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์เนาะคล้ายๆกับบ้านเราที่มีหลวงหรือขุนนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบว่าคนที่แบบรักษาคุ้มครองเราในเขตบริเวณนี้นะเนี่ยทางไหว้ไปลามาไหว้ได้คะดูคนสวยมากโอ้วิวแบบอันซีนเลยอ่ะคือแบบอยู่ติดกับอำเภอน้ำยืนนะคะตรงเนี้ยคือแบบเข้ามาเที่ยวได้นะคะทุกคนช่วงเขาจะเปิดลืมบอกเขาจะเปิดทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะคะตอนนี้เนาะสามารถแวะมาได้เช็คก่อนได้นะคะสามารถโทรไปสอบถามก่อนได้อีฟโทรไปสอบถามที่เขาพระวิหารนะคะเขาก็แจ้งว่าเปิดพฤหัสเปิดอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพาชมวิวตรงนี้แล้วก็สวยเลยไปต่อมีอะไรอีกนะมีอะไรน่าสนใจอีกมีขายแว่นตาเราจะมีอย่างนี้แบบสวยๆเนี่ยอันนี้จะเป็นของเก่าใช่ไหมคะเป็นของเก่าแบบของสะสมอะไรอย่างเงี้ยพวกพระพวกแบบว่ารูปปั้นหรืออะไรนะคะแบบสองแบบเป็นแนวทางกัมพูชาทางแบบศิลปะเนาะเป็นศิลปะอย่างนี้นะคะก็จะมีความสวยงามโดดเด่นไม่สองไกลขอบคุณที่นี่ก็จะมีขายหลายอย่างเนาะมีทั้งของใช้เสื้อผ้านะคะที่หลักๆเนี่ยเห็นเยอะมากเลยนี่คือกระเทียมคกนะคะสงสัยเอาคกซื้อกระเทียมแล้วก็ซื้อคกด้วยไปตำกระเทียมเบาๆนะคะจะมีบุหรี่เนาะที่เห็นบุหรี่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสินค้าที่ปลอดภาษีนะคะก็ซื้อกลับไปได้แต่ออกมาเป็นไงเดี๋ยวขอเดินชมเนาะเยอะๆอันนี้เลย
หาแม่หาแม่ร้องไห้หาแม่แม่ก็มีเครื่องกีฬาอู้อันนี้ร้านขายของร้านขายของนี่เรามีขายผักขายนี่นี่สวยขายแบบชุดกีฬานี่เลยขายแบบอยากได้ชุดกีฬาก็แวะมาแบบน่ารักอ่ะดูดูคนแบบน่ารักก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นย่านแบบเหมือนเขาอาศัยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดินไปชมก็ได้นะเราเดินไปชมได้นี่ถือว่าบรรยากาศพาไปตัวเท่าไหร่ครับพี่ขายเป็นชุดครับชุดละ130อุ้ยเสื้อใครสนใจแวะมาแวะมาซื้อนะพี่ชื่ออะไรคะส้นเฮง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 นะคะส้นเฮงแวะมาอยู่ที่อันนี้เรียกตลาดอะไรเขาพี่ช่องอันม้าก็เรียกช่องอันม้าเลยเนาะพี่ค่ะแต่ว่าอยู่ในกัมพูชานะคะช่องอันม้าเนาะคือเราสามารถมาเที่ยวตรงนี้ได้แต่ว่าข้ามไปบ้านพี่ไม่ได้ถูกไหมคะพี่ตอนนี้ยังข้ามไม่ได้นะคะแต่ในอนาคตน่าจะไปได้เนาะพี่ค่ะมีบ่อนคาสิโนใช่ไหมคะทำยังไม่เสร็จโอ้ยังไม่เสร็จนะคะโอเคเผื่อใครมาเยี่ยมชมเนาะโอเคค่ะพี่ส้นเฮงขอบคุณมากเลยค่ะเอาคืนฝากกดติดตามเลยนะคะพี่ช่องอีพีนค่ะค่ะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศน่าจะเป็นข้างร้านของเขานะคะชาวกัมพูชาเนาะนี่เขามีเช่ามอไซค์ด้วยนะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ลุ้นอันนี้คือลุ้นรางวัลเหรอคะเป็นตู้ผ่อนอ๋อตู้ผ่อนครับผ่อนมอไซค์ผ่อนครับอ๋อถ้าเข้าแบบนี้พันเท่าไหร่พี่ไม่เคยรู้ละแต่เขาเอามาติดปลายเป็นติดใจโอ้นึกว่าเช่ารถเราก็จะเช่ารถขับเที่ยวเสด็จใช่ยันใช่ยันใช่ยันกำลังกินหมูกระทะคนชายเดี๋ยวนุ่มดื่มแทนนะพี่นะค่ะอุ้ยอกุ้ยพี่ก็แบบน่ารักดูเบียร์กัมบูเดียได้ไหมชาวกัมพูชาน่ารักนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาชนชนเลยค่ะชนเขาพี่ค่ะชนทุกคนเลยค่ะจ้าขอบคุณดื่มกันนะนิดนึงนะคะตัวเอาเลือกรสชาติคล้ายๆกับลีโออืมได้อร่อยค่ะทั้งงานทั้งงานคล้ายๆกับลีโออยู่ไทยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดินชมหน่อยนะคะพี่ค่ะให้คุณทายหนึ่งกระป๋องคุณทายขับรถโก้ขับรถเหรอพี่น่ารักมากเลยเดี๋ยวเอาเฟซเล่นเฟซไหมคะพี่ทำหาไปช่างงานช่างงานค่ะเราเดินชมเดินตามไปไปไปค่ะตามไปค่ะอันนี้เดินไปทางไหนได้คะพี่อ๋อดูวิวโอ้ค่ะขอบคุณค่ะดูวิวนะโดนเลยเราเจอกันเลยงั้นน้องบอกช่างงานช่างงานครบวิวทุกคนเราพามาแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะอยู่ที่ช่องอันม้าจะเป็นจุดชมวิวสวยมากสวยไหมยังไปไม่ถึงนะคะเดี๋ยวไปก่อนที่คนกัมพูชาเอาเบียร์ให้กัมพูเดียพรีเมียมเบียร์นะคะตอนแรกจะให้ตากล้องแต่ตากล้องขับรถก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอีฟขอดื่มให้ละกันนิดนึงดื่มให้นิดนึงนะคะพี่เบียร์โอเคเนาะจูเลียสัวจูเลียสัวเวลาทำที่แคมป์บูดิโอ้ใจดีนะพี่มาช่างงานช่างงานช่างงานค่ะพี่คนกัมพูชาน่ารักมากแบบว่าเป็น
ที่ยวช่องอันมาเยอะๆนะคะมีของขายเยอะมากนะคะได้ค่ะ YouTube ค่ะโอเคโอเคโอเคค่ะช่องซุปเปอร์สตาร์โอ้ยยูทูบเบอร์ค่ะอิปปี้ยินเชิญแก้วที่ว่าบอกว่ากัมพูชากับไทยรักกันนะคะรักกันรักกันค่ะไม่ถูกรักกันค่ะเมืองไทยรักกันโอเคค่ะพี่เวลคัมทูไทยแลนด์นะคะพี่ไปเที่ยวไทยนะคะจะเที่ยวอินไทยแลนด์นะคะเอาคืนค่ะช่างงานนะแต่ตอนนี้เริ่มเมาแล้วจนทุกที่นะคะพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็นชาวกัมพูชานะคะพี่เขาบอกว่าไทยประเทศไทยกับกัมพูชารักกันนะคะเอาง่ายๆเนาะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องมีสองแบบอยู่แล้วนะคะคนที่รักเราแล้วคนที่ไม่รักเราเนาะก็ทำให้ดีที่สุดค่ะที่รักจ๋าเดี๋ยวพาชมวิวโอ้โหปอดวิวสวยมากอันนี้คือคาสิโนใช่ไหมคะโอ้แต่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะโอ้ค่ะคาสิโนยังไม่เสร็จนะคะนี่อยู่ฝั่งมองไปยังไงจะเป็นหมู่บ้านของเขาคนที่ขึ้นมาขายตรงนี้คือเขาจะอยู่หมู่บ้านด้านล่างเขาบอกอย่างนี้แต่ตอนนี้เรายังลงไปไม่ได้นะคะก็คือไปก็คือถ้าโดนจับก็คือติดคุกขมิ้นเลยจ้าที่รักจ้าต้องกินข้าวที่คุกแล้วนะก็คือได้แต่ตรงช่องอันมานะคะแวะมาเที่ยวนะคะก็คือฉีดวัคซีน2เข็มก็มาได้ค่ะแล้วก็มาตรวจดีดีเคที่อยู่ตรงด่านเนาะตรงนั้นนะคะตรงทยานตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาได้สบายนะคะถ้า3เข็มก็คือผ่านขึ้นมาเลยนะคะโอเคว้าวเดี๋ยวพาดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นภูเขาอะไรอ่ะสูงมากอันนี้แบบว่าเราต้องออกก่อน4โมงนะคะทีนี้ไปที่ไหนนี่คือใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงอันนี้พาพี่ๆมาเที่ยวแบบว่าดื่มด่ำบรรยากาศได้แบบครบถ้วนเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้แบบเบียร์และการที่เราจ่ายเป็นนะอร่อยคล้ายดีโอนะคะวอกอีโก้พูดภาษากัมพูชาไม่ได้แล้วพี่เขาก็แบบว่าพูดฟังภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยแบบถนัดเท่าไหร่นั่นแหละค่ะค่ะพี่เอาคืนค่ะจุ่มเรียบเรียบได้พี่จุ่มเรียบเรียบค่ะค่ะพี่ค่ะเอาคืนนะเดี๋ยวมาอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับแล้วนะคะโอ้ตอนนี้ทำอะไรกำลังฝนมีดเลยตอนนี้ทำกับข้าวนี่ค่ะทำกับข้าวเย็นพ่อหิวข้าวพ่อยังไม่ได้กินข้าวเลยพ่อบอกอย่างนี้แต่พ่อกินลูกชิ้นไปแล้วนะสงสารพ่อเลยนะคะทุกคนแบบนี้แหละก็เหมือนน้องเอวามาด้วยน้องเอวาก็จะสไตล์คุณปู่เลยนะสบายๆไปไหนไปกันแบบชิวๆนะแบบว่าฉันรุยเต็มที่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็มาในช่องอันนะน้องใกล้ๆกับน้ำยืนเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเราแวะหาน้องไปโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศแถวนี้นะคะนี่จะเป็นบ้านเขาที่ทำแบบบางคนก็จะพักอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ขายตรงข้างหน้าแบบนี้นะคะอยู่นี่ก็มีสินค้าหลายอย่างเนาะหลักๆคือมีเบียร์อร่อย20บาทนะคะถ้ามากินเบียร์ก็คุ้มแล้วเนาะเบียร์นะคะมีเบียร์มีสินค้าพวกของใช้กระเทียมของกินอะไรอย่างนี้นะคะแวะมาชมบรรยากาศมาสัมผัสอะไรใหม่ๆนะคะโอเคนะเดี๋ยวพาชมอีกซอยนึงค่ะกลับแล้วค่ะพี่ค่ะจุ่มเรียบเรียค่ะขอบคุณค่ะเอาคืนบายบายหน่อยค่ะพี่ช่วยค่ะค่ะค่ะคนช่วยกันดิโอ้คนสวยคนดีสะอาดกันดิทำอะไรนะพี่ช่วยกันดิช่วยกันดิอ๋อโสดใช่ไหมจริงเหรอจริงเหรอโสดใช่ไหมช่วยกันดิแปลมาใครรู้แปลมาให้ยิ้มหน่อยอะไรคะพี่แปลว่าอะไรคะพี่กันด้วยแปลว่าอะไรคะพี่พี่กันด้วยโอเคพี่เขาแบบน่ารักนะแปลมาต้องให้ FC แปล FC แปลให้ยิ้มด้วยนะคะพี่ FC นะแม่เขาพูดอะไรนะขอบคุณอยากให้พี่เขาแปลให้ขอบคุณคุณแล้วพี่เขาบอกว่าไม่กล้าแปลเลยแปลว่าอะไรก็พี่แปลอะไรก็พี่
ขาไม่กล้าแปลนะทุกคนนะตกใจเหมือนกันนะโอเคแปลว่าอะไรพี่เอาพูดไม่ได้อีโหพูดไม่ได้เด้ออย่าแปลนะอย่าแปลนะทุกคนนะเราไปทางนี้กันใช่ค่ะเขายังไม่ค่อยรู้เบอร์ลองกันนะอ๋อเบอร์20ใช่ไหมคะเบอร์ลองกันอันนี้น่าจะได้ไหมได้ค่ะเอาตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เท่าไหร่ซื้อชุดกีฬาให้วาเผื่อจะไปวิ่งนะคะซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อน120บาทตอนนี้ด่านเพิ่งเปิดวันอังคารวันอังคารวันประหัตกับวันเสาร์ใช่แต่3วันเดี๋ยวจะให้คนมาเยอะๆบางทีเขาไม่รู้ค่ะพี่โอเคค่ะออกคืนไหนนี่ขอบคุณค่ะพี่ต้นแห้งพี่ต้นแห้งเด้อแวะมานะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเลี้ยวไปตรงจุดชมวิวเราตรงเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวขวามาแล้วก็ไปตรงจุดชมวิวเลยครับค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็แบบน่ารักอุ้ยลื่นเกือบอุ้ยเราน่าจะไปเส้นนั้นนี่เรามุดเส้นนี้ไปเลยไปได้ใช่ไหมครับพี่ทางนี้ไปเดี๋ยวเราเดินทางนี้ก็ค่ะไปกันที่ไรบ้างอะไรเป็นสวยเลยไงที่บอกได้แล้วค่ะพี่มาชมวิวชมวิวนะคะค่ะอุ้ยพี่สวยเนาะจะเหมือนครัวอุ้ยแต่สวยค่ะพี่ของพี่สวยธรรมชาติใช่สวยอยู่ค่ะของหนูมันจะแบบตรงไปนั่นไงเราพูดถึงศัลยกรรมแล้วนะตอนนี้นะพี่ว่าเป็นมายังงี้ไหมหนูเป็นธรรมชาติหนาของพี่จะหยดน้ำแบบธรรมชาติของหนูมันจะตรงๆแบบนี้ใช่ค่ะหนูธรรมดาแล้วอะไรเงี้ยแหละพี่สวยพี่สวยมากสาวกัมพูชาสาวกัมพูชาสวยถ่ายก็เจอกันสวยค่ะจับมือเลยค่ะพี่สวยมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะจุ่มเรียบสัวจุ่มเรียบเรียเนาะจุ่มเรียบเรียอีกนะคะเดี๋ยวหนูช่วยเรียกให้คนมาซื้อกับพี่คนสวยเยอะๆเลยนะคะแวะมานะคะเอลซีทุกคนนะคะแวะมาที่ด่านช่องอานม้าเยอะๆเลยนะนี่เจอพี่คนสวยสวยมากนะโดดเด่นเลยนะคะนี่ขอบคุณมากค่ะพี่เอลซูนบายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาให้ยิ้มได้เยอะๆนะทุกคนนะอยากคุยกับพี่ๆทุกคนเลยจะให้ยิ้มไปที่ไหนเดี๋ยวยิ้มพาไปเลยนะจ๊ะว้าวตอนนี้เรารถเรานี่เราจะขึ้นรถนี้เปล่าอันนี้ก็จะเป็นรถแบบคนเข้าไปเนาะก็คือจะเป็นทะเบียนประมาณนี้นะคะอันนี้เราต้องขึ้นคันนี้แล้วล่ะคันเราใช่ไหมเนี่ยมาลัยด้านไหนวงมาลัยด้านไหนวงมาลัยด้านนู้นวงเธอจะเดินวงมาลัยจะอยู่ด้านนู้นนะรถขับคนรับฟังกับเราค่ะไปบ้างค่ะอยู่ที่นี่เขารักสุขภาพนะชุดกีฬาเยอะมากนะคะที่ต้องซื้อชุดกีฬาไปแล้วนะจะไปออกกำลังกายเบาๆนะจ๊ะตอนนี้นะพกแหวนก็มีนาฬิกาก็มีใครไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่เลยค่ะซื้อนาฬิกาได้ชมได้ดูได้เลือกได้นะคะจุ่มอะไรนะจุ่มเรียบสัวก็ได้เนาะจุ่มเรียบสัวก็ได้ใช่ไหมคะพี่เสด็จจุ่มเรียบสัวนะคะขอบคุณค่ะออคุณจ้าจ้าชะงันชะงันชนชนอันนี้เขาเรียกอะไรคะทางทำไม่ใช่ทำไม่จู่จู่เก้าอ๋อจนเก้าจนชนจ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 นก็คือชนแก้วชนนั่นแหละจนมันจะแบบเหมือนคล้ายชนจนจนแก้วขอบคุณค่ะออคุณค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะเอากระป๋องกินกระป๋องนึงอันนี้ไม่คล้ายอันนี้คล้ายกับไฮนิเก้นเลยอันนี้20เหมือนกันอันนี้ยี่ห้อใหม่เอายี่ห้อใหม่แล้วอันที่เอาอันนี้2ค่ะแล้วก็อันนี้2นะคะคือไหนจ้านั่นไงเอาไปลองชิมนะคะเป็นยากินน้อยๆเป็นยานะคะการดื่มสุราทำให้เสียสุขภาพได้เนาะนั่นแหละขอให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะคะที่ร้านจ๋าอย่าดื่มเยอะนะคะดื่มน้อยๆก่อนนะคะให้กระป๋องก็เอา
เอาอันนี้ก็ได้ค่ะลองชิมดูแล้วมันมาไหมค่ะ101นะคะเดี๋ยวจ่ายมีสามเหลี่ยมมรกตก็คือมีไทยลาวกัมพูชาเขาบอกอย่างนี้นะคะเราอยากรู้ว่าเราสามารถจ่ายเงินลาวได้ไหมเดี๋ยวถามน้องเขานะคะจ่ายเงินลาวได้ไหมเงินกีบไม่ได้น้องเขาบอกไม่ได้นะคะก็คือต้องใช้เงินไทยเนาะแล้วก็เงินของกัมพูชานะคะจ่ายหรือยังเมื่อกี้จ่ายแล้วเนาะเรียบร้อยเนาะค่ะโอเคค่ะไปเอาเหรอเอาไม่ได้ไม่ได้มาวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะชวนเราก็ชวนกันคุยไงเมื่อกี้เอาเงินกีบจ่ายน้องใช่ไหมแล้วก็เงินกีบเข้ากระเป๋าแล้วก็นิ้วตัวเองจ่ายแล้วนะคะก็เลยลืมทุกคนที่หาบอกอีฟนะ FC ต้องบอกแล้วลืมจ่ายเดี๋ยวถ้าลืมจ่ายเดี๋ยวพี่มาจ่ายวันหลังนะนั่นแหละโอเคน้องเขาบอกโอเคนะคะค่ะคืนไปคุณค่ะน้องก็สวยคนน้ำไปคนน้ำไปไหนคะพี่อันนี้ไปส่งเรื่องค่ะอ๋อไปส่งเรื่องไกลนี่ค่ะเรื่องอยู่ไกลค่ะร้อยกว่าเมืองอะไรคะพี่เขาพระวิหารอ๋อเขาพระวิหารเขาพระวิหารนั่นคืออำเภอจอมกระสานอันนี้อำเภอจอมกระสานกระสานอ๋ออำเภอจอมกระสานตรงนี้นะคะก็คือเป็นอำเภอนะพี่เมืองเขาพระวิหารเขาพระวิหารนั่นแหละคือมีปราสาทเขาพระวิหารไงแต่ตอนนี้เมืองคือจังหวัดอันนี้เราอยู่ในอำเภออำเภอกระสานจอมกระสานลืมจอมกระสานนะคะถ้าหนูอยากไปเขาพระวิหารหนูต้องข้ามที่ไหนคะพี่อ๋อไปทางสงามกระไรแล้วก็ไปทางมีกระดาษแต่ข้างนี้เขายังไม่มีอ๋อยังไม่เปิดไม่มีค่ะไม่มีคำบัตรทำอะไรอ๋อก็คือไปช่องสงามนะคะช่องสงามพี่ออมคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะป้าเดี๋ยวเรากลับละสี่โมงแล้วเอ้าลูกอยู่นู่นลูกเลยนะค่ะพี่ค่ะสีค่ะพี่ค่ะมาร้านแรกนะบอกว่าจะกลับมาซื้อมาอุดหนุนดีเขาน่ารักมากนะคะเขาบอกว่าอยู่นี่ก็คืออำเภอจอมกระสันเนาะจอมกระสานจองกระสานนะคะถ้าใครแบบว่าได้ยินพูดผิดยังไงเนาะพี่คอมเมนต์มานะอยู่ที่จังหวัดเขาพระวิหารจังหวัดพระวิหารนะคะเขาบอกว่าไปประมาณ100กว่ากิโลนะคะก็ถึงแต่ว่าด่านตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นด่านพรมแดนแบบถาวร นะคะยังเป็นแบบว่าชั่วคราวเป็นจุดผ่อนปรนแบบเราเดินข้ามไปข้ามมาไม่ต้องใช้พาสปอร์ตไม่ต้องใช้บัตรแผนชั่วคราวก็คือเข้ามาตรงช่องอันนะตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เผื่อใครแบบไม่ทราบอุ๊ยฉันต้องมีแบบบัตรต้องมีอะไรอะไรอย่างงี้นะคะไม่ต้องมีนะขอแค่มีวัคซีนครบนะคะ2เข็มก็ได้บวกกับ ATK 3เข็มเข้ามาได้เลยไม่ต้องตรวจ ATK นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอีฟจะพาไปชายแดนที่ไหนอีกนะคะโอ้โหตามอีฟมาเลยคอมเมนต์มาได้บอกอีฟได้นะคะอยากให้ไปที่ไหนเนาะพี่แบบให้หนูว่าไปพนมเปญหน่อยเดี๋ยวจัดให้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะช่องอีฟพี่ยีนนะคะเรานึกว่าเราเป็นชุดสุดท้ายที่มา ยังมีคนมาหลังเราอีกนะยังไม่ถึง4โมงอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเข้าห้องน้ำดีกว่าเด้อมีห้องน้ำบริการนะคะผ่านแดนออกมาก็มีห้องน้ำให้บริการอยู่ตรงป่าเลยโอ้โหโอ้กำลังจะไปนะคะตอนนี้ให้ทายอิฟกล้าเข้าไหมทุกคนไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวไม่มีน้ำกันไงที่ด่านช่องอันนานะคะก็จะมีทั้งตลาดที่อยู่ฝั่งไทยนะคะแล้วก็อยู่ฝั่งกัมพูชาที่พาเดินไปนะคะนี่แหละถ้าใครแบบออกมาแบบหิวฝั่งนู้นมีอะไรกินก็แวะมาทางนี้ได้นะคะบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นคนไทยมาขายของนะคะที่ด้านบนช่องอันนานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมากับฝนตลอดนะคะทริปไหนทริปนั้นเลยบ๊ายบายฝั่งนั้นจะเป็นโรงพยาบาลน้ำยืนโรงพยาบาลน้ำยืนเร
เหมือนมีบิ๊กซีข้างหน้าเราไปบิ๊กซีไหมมีบิ๊กซีน้ำยืนโอ้อยู่ที่นี่มีบิ๊กซีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีจริงๆไหมเห็นเขาบอกมาว่ามีบิ๊กซีเดี๋ยวเราจะไปดูกันมีปั๊มปตท.มีปั๊มปตท.เลยอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจะเป็นแบบตัวเมืองเนาะตัวแบบอำเภอของอำเภอน้ำยืนนะคะว้าวมีร้านขายของริมถนนเยอะมากนี่น่าจะเป็นที่ว่าการอยู่ด้านซ้ายตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอโอ้โหมาย่านนี้คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไปบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ใหญ่ดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของฝากน้องก่อนนี่สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บิ๊กซีน้ำยืนนะคะเดี๋ยวอีฟก่อนกลับเดี๋ยวแวะซื้อของให้น้องก่อนนะคะเพิ่งคลอดลูกซื้ออะไรให้น้องเนาะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะบิ๊กซีไม่คิดว่าที่นี่จะมีบิ๊กซีด้วยนะคะโอ้โหบิ๊กซีใหญ่เลยนะมีโรงหนังด้วยนะคะมี KFC นี่เลยโอ้โหสงสัยเราต้องมาละทางนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในเนาะบิ๊กซีมีทุกอย่างนะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆเดี๋ยวอีฟจะไปซื้อของเด็กนะคะของใช้เด็กเนาะตอนเล็กๆเอวาก็ซื้อที่นี่ก็มีนะคะพวกขวดนมพวกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะทิชชู่เปียกหลักๆสำคัญเลยทิชชู่เปียกเนาะเอาไหมตอนเอว่าเด็กๆนี่คือแบบใช้บ่อยเพราะเวลาแบบอื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าใช้ทิชชู่เปียกเช็ดนะคะก็ดีมากเช็ดได้ทุกอย่างนะคะจะมีหนึ่งแถมหนึ่งเราต้องดูราคาก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบว่ามามี่โปโกะมีหลายแบรนด์มีหลายยี่ห้อนะคะมีหลายไซส์นะแต่ก่อนเอว่าใส่ทุกไซส์เลยนะคะสำคัญมากนะคะไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนเนาะเหมือนเราต้องมีลูกอีกคนแล้วมั้งเราจะได้แบบรู้ไงมันต้องใส่ไซส์ไหนโอเคได้แล้วใหญ่มากให้เอาไปนอนไปสลับกันนอนนะคะเนี่ยนอนที่นอนชอบมากเอวาชอบมากที่นอนอันนี้ค่ะตัวนี้อันหนึ่งบายเราจ้ามาฝากตัวเล็กรอกาแฟอยู่ที่เดอะชาร์คคาเฟ่กำลังจะบอกว่าเดอะช็อคตามกุ้งเดอะชาร์คคาเฟ่นะคะไม่ใช่เดอะช็อคนะอันนั้นพี่ป๋องต้องมาและเดอะช็อคนะคะโอเคนะคะอร่อยทุกเมนูแวะมาเริ่มต้น35บาทนะคะนี่โอ้โหอร่อยอร่อยมาแล้วรอบหนึ่งไปชมคลิปได้นะคะอันนี้มาเยี่ยมหลานมาหาหลานหลานเพิ่งคลอดเพิ่งตัวเล็กเลยกี่วันแล้วนะคะ7วัน7วันตัวแบบนั้นเล็กมากเลยต้องมีละต้องมีสักคนโอเคนี่ได้แล้วนี่อันนี้อเมริกาโน่นี่เลยยอดชิมไม่ได้เดี๋ยวดีดปกติดีดปกติเป็นคนดีดนะเดี๋ยวต้องให้ตากล้องชิมโอเคอเมริกาโน่นี่